คำพูดของคุณแม่ดาราอย่างทัญญาธัญญาเรศคะ่ะดราม่าที่หนักพอสมควรเลยเวลานี้สำหรับธัญญาธัญญาเรศนักแสดงชื่อดังเปิดใจหลังจากออกรายการคุยแซบโชวถึงดราม่าอิงอิงคะ่ะก็เรียกได้ว่าขา่าวด้านสาวอิงอิงนั้นส่งข้อความมาถึงน้องลียะลูกสาวความจริงแล้วเรารับรู้มาตลอดนะว่าน้องคนนี้นั้นอยู่ในฐานะดูแลพี่เป๊กโดยเมื่อครั้งก่อนที่เจอกันกับน้องคนนี้ก็เริ่มรู้สึกเพราะว่าน้องไม่ไหว จึงรู้สึกว่ามันไม่ปกติแต่เป็นเพราะว่าเป็นแค่เด็กฝึกง,งานไงแลยวพี่เป็กบอกไม่มีอะไรแต่เรารู้สึกว่ามันแปลกๆจึงมีการนัดมาคุยกันซึ่งเราก็บอกว่า มีได้เราไม่ว่าเราอยู่ด้วยความเข้าใจโดยไม่มีกฎกติกาคนที่เข้ามาอยู่นะจุดนี้ต้องรู้ว่าอยู่ในสถานะอะไรแต่ผู้หญิงคนนี้มายุ่งตลอดไม่รู้อยากมาแทนที่เราหรือเปล่านะแต่พอมายุ่งกับเราก็เลยเป็นแบบนี้ตอนที่เจอกันครั้งแรกเราก็ถามน้องไปว่าไม่อยากแต่งงานหรือมีชีวิตที่ดีหรอน้องก็ตอบว่าชอบผู้ใหญ่ที่ดูแลได้ซึ่งเราก็เข้าใจ ที่ผ่านมาคือน้องลิยาไม่เคยถามสถานะของผู้หญิงคนนั้นเลยแต่ลูกว่้วผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ชอบคุณแม่โดยเคยบอกพี่เป็กให้ไปจัดการแล้วแต่พี่เป็กเองเป็นคนขี้สงสารทำให้มีมาเรื่อยเรื่อซึ่งผู้หญิงของพี่เป็กเองก็มีเรื่องมา เคยมีมาก่อนแหละแต่ว่าคนอื่นนั้นก็ไม่เคยมายุ่งกับเรานะแล้วก็ยังมีเคยโทรไลน์ไปหาไปบอกน้องๆคนอื่นด้วยว่าวันนี้พี่ไม่ว่างมีปาร์ตี้ฝากดูแลพี่เป๊กด้วยนะซึ่งเราเข้าใจซึ่งถ้าเราเลือกอยู่กับผู้ชายเจ้าชู้ก็ต้องเข้าใจเราไม่อยากแต่งงานใหม่และไม่อยากให้ลูกมีแม่เลี้ยงจึงต้องใช้ความเข้าใจใครที่ดูแลพี่เป๊กและดูแลเรา เรายินดีต้อนรับเราต้องอยู่เป็นแต่คนนี้เขาอยู่ไม่เป็นพี่เป๊กไม่กี่คนเราไม่รู้นะแต่ก็ประมาณหนึ่งแหละที่ผ่านมาเราเคยน้ําตาตกเมื่อครั้งสิปีที่แล้วแต่ตอนนี้โอเคทุกอย่างขอแค่อย่ามายุ่งกับลูกและเราเท่านั้นเอง